พุทธศาสนิกชนชาวสุราษฎร์ธานีจำนวนหลายหมื่นคนเข้าร่วมขบวนชักลากพระและรอทำบุญเรือพนมพระบริเวณถนนสายชลเกษมเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีซึ่งในปีนี้มีเรือพนมพระเข้าร่วมขบวนจำนวน125ลำด้วยกันทำให้ประชาชนสามารถทำบุญได้ถึง125วัดในวันเดียวสำหรับประเพณีชักพระทอดพระป่าเป็นประเพณีที่ชาวสุราษฎร์ธานีถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานในช่วงเทศกาลออกพรรษาซึ่งปัจจุบันได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนบุษบกในเรือพนมพระก่อนให้ประชาชนได้ร่วมกันชักลากและทำบุญนอกจากนี้ในขบวนนอกจากจะมีเรือพระพนมพระที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามเพราะมีพระสงฆ์คอยประพรมน้ำมนต์แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญแล้วในขบวนยังมีบรรดานางรำและสาวงามที่แต่งกายแบบไทยคอยรำสร้างสีสันให้กับขบวนเรือพระพนมพระให้ดูยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากยิ่งขึ้นส่วนเรือพนมพระจำนวน125ลำจะยังคงจอดที่บริเวณริมแม่น้ำตาปีช่วงสะพานนฤทธิ์จนถึงวันที่1พฤศจิกายนเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญร้อยวัดกันอย่างทั่วถึง